ถึงสัจธรรมเนี่ยอ่ะมันไม่ธรรมดานี่ค่ะเราก็ได้จะลำพึงลำพันนะนะลำพึงลำพันอยู่ในตัวเองมันเป็นความอัศจรรย์อะในตัวของเราเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยครับมันใช้เวลายาวนานมากสำหรับบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งให้เวลาพูดถึงหลายภพหลายชาติพวกเราเต็มไปด้วยความลุ่มหลงในสัญญาอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นโน่นเป็นนี่ความคิดมันจะพาเราเป็นนะความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราเปลี่ยนภพไม่รู้เปลี่ยนภพกี่ภพกี่ชาติพอเรามองจากข้างนอกเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกแต่เราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในเลยเราไปปฏิบัติธรรมใหม่ๆแล้วก็คิดว่าเอาความสงบนั่นแหละคือการบรรลุธรรมความสงบเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราแสวงหาแต่นั่นคือไม่ใช่เราจะจุดฌานเอาฌานพวกนั้นน่ะเป็นนิพพานเป็นอะไรอย่างนี้สูงมากแต่ที่จริงมันเปล่าเลยการจะเข้าถึงการตัดกระแสพวกนี้ต้องอาศัยสติปัญญาอาศัยกำลังของสมถะนิดเดียวเพราะเป็นบาทเดินเขาวิปัสสนาแค่นั้นอาศัยกำลังน้อยนึงนะที่จริงตัวสติต่างหากตัวสติตัวปัญญาต่างหากแต่สติเราไม่ค่อยสมบูรณ์มันกระท่อนกระแท่นที่จริงสติมันมีทุกคนแต่มันมีน้อยไม่มีกำลังพอที่จะกระแสได้ตัดกระแสของอารมณ์ตัดกระแสคือไม่รู้เท่าทันตัวที่มันเกิดทำไมท่านถึงพูดเรื่องทุกข์อ่ะทุกข์เพราะอะไรล่ะเนี่ยทุกข์เพราะความคิดความคิดเนี่ยมันมีกำลังเร็วมากดังกับพยับแดดยังกับสายฟ้าแลบที่พูดมีสติอย่างเดียวที่จะไปสกัดกันมันได้สติต้องเร็วกว่าตัวความคิดเร็วกว่าสังขารเร็วกว่าความปรุงแต่งเร็วกว่าตัณหาเห็นไหมพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานก็ปรุงแต่งไปไงเราก็ติดอยู่ในวงวนแห่งความคิดอยู่ในสัญญาว่าเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นดีเป็นชั่วอยู่นะเป็นผิดเป็นถูกอยู่นะเราก็ถือเอาตัวนั้นเป็นปัญญาซะมันก็เลยครับแล้ว
อันนั้นคือปัญญาทางโลกไม่ใช่อันนั้นมันเป็นทำขั้นสัญญาเองเด็กๆเป็นอนุบาลเองแบบกลับไปสู่ข้างบนที่เดิมมันคนที่เข้าถึงจริงๆเข้าถึงสัจธรรมจริงๆเนี่ยเข้าถึงนะไม่ใช่นับถือเหมือนหลวงตาพูดถึงอานาปานสติเนี่ยใครก็สอนได้อานาปานสติใครก็พูดได้เพราะถ้าจะฟังเอาการมาฟังธรรมนี่เอาไปเลาะเอาความละเอียดของอานาปานสติจริงๆมันก็มีเขียนไว้หมดในพระไตรปิฎกใครไม่รู้ล่ะพระพุทธเจ้าพูดไว้ละเอียดมากนะแต่ว่านั่นคือในตำราใช่เรากลับไปตีความหมายของอานาปานสติอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ฝึกเลยตามที่ท่านบอกอย่างอานาปานสติ16เงี้ย16ชั้นอย่างเงี้ยเราก็จะไปไล่ตามนั่นไปตามตัวหนังสือตัวอักษรมันก็เลยเป็นลายแทงเฉยๆวกไปวนมาอยู่แต่เราไม่ได้ฝึกเข้าไปลมไม่ได้เห็นของจริงเลยว่าอานาปานสติจริงเนี่ยมันเป็นยังไงการเข้าถึงอานาปานสติมันเป็นยังไงมันเกิดสภาวะยังไงเถ้าฝึกมากๆในอานาปานสตินี่นะทำไมครูบาอาจารย์บางคนทำไมพูดถึงเรื่องสภาวะอานาปานสติมันจะพูดได้ยังไงล่ะเพราะมันเข้าไม่ถึงถ้าเข้าถึงต้องพูดได้มันไม่ได้เบาสบายมันไม่ได้เย็นอย่างที่เขาพูดนะอานาปานสติลมยาวลมสั้นลมปกติลมอะไรเนี่ยทุกแง่ทุกมุมของลมเนี่ยถ้าลมยาวเนี่ยถ้ามันมีกำลังแค่หายใจยาวๆเนี่ยมันจะเสียดแทงร้อนมากหัวตึงปวดหัวหูหูนี่มีเสียงขึ้นเลยแหละอานาปานสตินี่นะบางทีนี่ร้อนภายในหัวใจในตัวเนี่ยในหน้าอกเนี่ยร้อนยังกับสุมไฟเลยนะร้อนมากลมหายใจนี่แค่เอามือไปแตะยิ่งกับท่อไอเสียร้อนร้อนร้อนจะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยดูลมไปดีๆปวดหัวแน่นหัวตึงนะตาผ้ามัวนี่คือสภาวะของอานาปานสติจะทุกข์มากลมเข้าก็ทุกข์ลมออกก็ทุกข์อึดอัดกระทั่งกระแช่นเหมือนใจจะขาดแน่นนี่คือผลของอานาปานสติมันไม่ได้สุขสบายนะฝึกอนาปานสติเต็มไปด้วยทุกข์เป็นไปด้วยเวทนาถ้าใช้ลมอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้านอนตะแคงแล้วเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยตะแคงซ้ายเป็นอย่างหนึ่งนอนตะแคงขวาลมก็จะเป็นอย่างหนึ่งนอนหงายก็จะไม่ได้เพราะว่านอนหงายนี่จะแน่นอึดอัดเสียดแทงบางคนอีกตัวชาไปทั้งตัวนะบอกฮะเกิดอารมณ์เกิดสภาวะธรรมตัวเนี้ยของอานาปานสติเนี่ยมีหลากหลายมากนะถ้าลมสั้นเนี่ยยิ่งอึดอัดใหญ่เลยนะลมสั้นเนี่ยปึ๊บๆสั้นๆน่ะแน่นเหนื่อยนะทำไมอ่ะนี่คืออานาปานที่ผู้ฝึกมันจะต้องผ่านพวกนี้จำไว้ถ้าฝึกผ่านไปมากๆมากๆเนี่ยเข้าไปมากๆเลยอานาปานสตินี่จะมีกำลังมากในกายเป็นเนี้ยข้างหลังนี่ก็จะเหมือนมีแผ่นอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยมีความร้อนเปี๊ยป้าเปี๊ยป้าเนี่ยเสียดแทงอยู่ yes
หน้าก็จะชาปากก็จะชาอะแล้วเวลามันถูกเรื่องไรถ้าเสียเป็นในเรื่องสิบถูกก็ทำมันค่ะมันก็ต้องหาทางแก้ทางออกของมันเองก็อาศัยลมอยู่มันต้องโอ้ก็เป็นสิ่งจริงๆเนี่ยนะหลวงตาเนี่ยหลายปีต้องใช้ลมเนี่ยโอ้โหทุกแง่ทุกมุมอะเสียแทงเจ็บมากร้อนมากบางทีเหมือนมีอะไรทิ่มไว้ไม่ได้หลับได้นอนกันหรอกมาฝึกลมนะฮะหูนี่เออเสียงวิบางทีนี่นะในหูตึงตั้งตึงตั้งนะเนี่ยไม่เห็นมีใครพูดเลยเรื่องพวกนี้มีแต่สบายไม่มีสบายมีแต่ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์อ่ะจำไว้มันเห็นแต่ทุกข์ทุกจนอยากตายอ่ะจนไม่อยากเกิดอีกแล้วเนี่ยแต่พวกเนี้ยเขาก็ไม่มีเขียนไว้ในตำราใช่ไหมคะหลวงตาไม่มีอาการสภาวะอะไรพวกนี้ไม่มีไม่มีแสดงว่าคนก็ไม่เข้าถึงนี่เขาจะเข้าถึงอานาปานสติเพราะฉะนั้นมีพระเจ้าพระสงฆ์ที่เดินทางมาหาหลวงตาเนี่ยหรือหลวงตาพูดออกไปยิ่งเยอะมากมาหลวงตาเพราะเกิดสภาวะตัวนี้มาบางคนในหัวตึงยังกับมีอะไรอยู่ในหัวเนี่ยกลัวตายแล้วไปเอ็กซเรย์ไปหาหมอยิ่งไม่ยาวอย่ายิ้มเลยยาเนี่ยเห็นไหมถึงขั้นเอามือกุมหัวภูมิผมไว้อย่างเงี้ยเลยนะก่อนจะมาจะตายแล้วร้องห่มร้องไห้ถึงขั้นเอาอะไรนะเอาไฟอ่ะหัวจะแกงใส่กระเตาไฟเห็นไหมเพราะมันเย็นย่างไว้ถ้าถึงสภาวะเย็นเย็นเหมือนกับอยู่ในแข็งน้ำแข็งอ่ะมันเฉียบแล้วมันมาร้อนที่หัวนี่ร้อนแต่ก็ต้องขึ้นเตาไฟยังไงเอาจนหัวจะระเบิดอ่ะวิบอกให้ถ้าร้อนในกายตึงในกายก็เหมือนกายจะระเบิดอานาปานสติวิบอกถึงเวลาร้อนเนี่ยยังก็อยู่ในขุมนรกร้อนภายในนะร้อนมากเท่าไหร่ก็เย็นก็มากเท่านั้นเวลามันเย็นก็มาเลยหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยโอ้โหยังก็อยู่พวกลมเหนือกูจะบอกให้ทำไมพูดขนาดนี้ก็กูเป็นมาแล้วเยอะแยะสิพระเนี่ยหอบกันมาเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ไปฝึกอานาปานสติพอมารู้แล้วว่ามันเป็นเราก็วางไม่เป็นไงยิ่งไปเพ่งจ้องเท่าไหร่มันก็ยิ่งแน่นเข้าไปใช่ไหมเขาเรียกจนเป็นปักขะคือจ้องจนเกินไปไม่รู้จักผ่อนคลายมันถึงต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นใช่ไหมพอมาหาโกนี่เห็นไหมสบายทุกรายเลยมึงจะเปิดขึ้นหลวงพ่อครับอานาปานสติกับสติปัฏฐานสี่เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาใช่ไหมครับใช่คืออานาปานสติกับสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันอันเดียวกันมันรวมอยู่ในอานาปานสติถ้าจะเอาพุทธพจน์หรือพุทธวจนะมาพูดดูก่อนอานนท์บุคคลใดเจริญอานาปานสติจนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์เองโพชฌงค์เจ็ดย่อมบริบูรณ์เองวิมุตติย่อมบริบูรณ์เองท่านก็พูดอย่างนี้
แล้วจะไปสงสัยอะไรเพราะความคิดมันสงสัยถ้ามันเชื่อมันไปดูลมเดี๋ยวมันจะทุกข์หน่อยก็ทนเอาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเผาเนี่ยหลวงตาเนี่ยโดนเผาตัวเองเลยนั้นโดนความร้อนเผาเนี่ยอันนี้มันไปจดลมกันนะใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นลมกันหรอกโอ้ออกจากก้นนี้อะไรจมูกมึงไม่ดีนะเผาจนเป็นขี้เถ้าหลวงตาร้อนขนาดนั้นแหละเผาจนมองในตัวเองนี่มองสมองตัวเองนี่จนเป็นเหมือนลูกบวบอ่ะใยลูกบวบเห็นไหมจนเป็นขี้เถ้าเห็นเส้นประสาททุกเส้นเลยขนาดนั้นเลยนะหลวงตาร้อนขนาดจนไม่มีที่อยู่ต้องไปเปิดน้ำได้ยินเสียงน้ำเนี่ยให้อาจารย์ไปเปิดน้ำเลยเปิดน้ำก๊อกเนี่ยไหลแล้วก็เอาเสียงน้ำเป็นอารมณ์ก็พออยู่ได้ร้อนขนาดนั้นนะร้อนทั้งวันทั้งคืนต้องคุกเข่าเดินจงกรมแล้วก็แล้วนั่งแล้วก็แล้วไม่ได้พูด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 นั่งเดินจงกรมนี่ทั้งวันนะไม่ได้มีข้างในมันเกิดกระวนกระวายใช่ไหมใช่แล้วเราลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทีนี้พอเราลึกถึงครูบาอาจารย์เขาเย็นลงหน่อยเกิดปิติหน่อยนะแต่ทีนี้พอมันหนักเข้าเนี่ยเราลึกถึงใครก็ไม่เอาอยู่แล้วก็เราลึกถึงพระพุทธเจ้าพอเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เย็นลงเราลึกมากอ่ะมันทุกข์มากเราลึกถึงท่านมากจนเป็นภาพท่านลอยมาบนอากาศตั้งหลายหกสองวันจนเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นพระพุทธเจ้าลงมาขนาดนั้นเลยเพราะมันทุกจนคนไม่ไหวจนวันหนึ่งบ่ายวันที่18กุมภาปี57เลยบอกอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วครับไปซื้อยาสลบมาโปะผมหน่อยคือมันกินไม่ได้นอนไม่ได้มาหลายเป็นเรื่องน่ะหลับไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยกินก็ไม่ได้พูดก็ได้กระท่อนกระแท่นมันทุกข์มากอาจารย์ฉันก็เลยกลับคนขับรถก็เลยไปหาซื้อแต่เขาไม่ขายให้ก็ตอนพอท่านมาท่านก็เลยได้ยานอนหลับมาเม้นท่านก็เลยเอากล้วยให้ฉันกล้วยไปสามใบสามลูกกล้วยไข่ไปบ่ายแล้วถึงบอกไม่เป็นไรเราอาพาธอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันกล้วยพอฉันกล้วยเสร็จแล้วก็กินยาครับแล้วก็ม้อยหลับไปประมาณห้าโมงกว่าพอได้ประมาณ10 นาที20 นาทีตื่นเลยแค่นั้นยาขนาดยาแรงๆเอาไม่อยู่พอรู้สึกตัวขึ้นมาหนักกว่าเก่าอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าทรมานกว่าเดิมทรมานกว่าเดิมเราก็เลยเข้าไปนอนอยู่ในข้างเตียงอ่ะในกุฏิเอามือแลบกับร่างกายอ่ะยืนนอนเหยียดขานอนหงายเราก็เลยดูลมเข้าไปนะก็เลยไม่ใช่อธิษฐานไม่ใช่อะไรตอนนั้นมันบอกขอถวายชีวิตนะแก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ซะนะตายวันนี้วินาทีนี้กับตายพรุ่งนี้ก็เหมือนกันเราจะขอตายถวายชีวิตไปเลยมันไม่ไหวอ่ะมันจนมุมละก็เลยเพ่งรูลมเข้าไปอ่ะตามลมเข้าไปท่านเข้ามันก็ไปรวมกันนะแล้วก็ดับรวมไปพร้อมกันตอนก่อนมันจะดับเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่ขอเกิดอีกแม้วินาทีนึงในขณะนั้นยังมีสติสามารถที่โอ้เห็นมากมีสติมากเพราะมันทุกข์เห็นแม้กระทั่งตัวเองดับชัดเจนมากหลวงตาพอดับปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็มาดูแล้วก็ว่าเราไม่หายใจ
ไม่ขยับตัวเลยเนี่ยจับชีพจรจับอะไรกับนึกว่าเราตายแล้วเราเห็นหมดแหละตั้งจับตัวจับแขนเขย่าเปิดม่านตาส่องไฟดูเราเห็นหมดแหละรู้หมดแหละท่านพูดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท่านก็เลยโทรหาญาติโยมว่าเราตายแล้วจังสินตายแล้วจนเนี่ย5 โมง6 โมง7 โมงเช้าอีกวันที่19เป็นวันตรุษจีนพอดีปี57อ่ะเราก็ลุกเดินออกมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอ่ะเราก็ฝึกอานาปานสติเป็นอานาปานสติเองก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าทุกปัจจุบันนี้คือเป็นที่มาของวันที่18กุมภาถือว่าเป็นวันตายลงตายแล้วไม่ใช่วันเกิดนะเป็นวันตายจากโลกตั้งแต่วันนั้นมาอานาปานสติก็เป็นเองเป็นเองเป็นทุกเมื่อทุกขณะใช่พุทโธก็ไม่มีเลยตั้งแต่วันนั้นเมื่อก่อนลงตาฝึกพุทโธทุกวันนี้ก็อยู่กับลมหายใจมาตลอดพุทโธไม่มีเลยพอหลงตาบวชตายหลวงพ่อมั่นเนี่ยพุทโธนี่คือผลของการฝึกของการภาวนาตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่คิดถึงใครอีกเลยมันก็เป็นเรื่องแปลกเราก็อยู่สบายเราก็รู้ว่าตัวเองโอ้อยู่ได้แล้วอยู่ในการเพศพรหมจรรย์อยู่ได้แล้วแต่วันนั้นมาก็สู่อยู่แบบนี้แหละอยู่เฉยๆเนี่ยพอปัจจุบันนี้ก็อยู่สาธุหลวงตาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็รอวันนั้นนะทั่วขณะจิตนั้นคือสะสมไปเรื่อยๆมันเรื่องถึงช่วงเวลามันพอดีอ่ะมันพอดีมันคล้ายๆว่าหมุนรอบไปถึงรอบกี่รอบก็แล้วแต่ใช่ใช่มันถึงพอดีมันคล้ายๆกับถ้าพูดถึงเรื่องพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์บรรลุธรรมเนี่ยจะแตกต่างมากน่าอัศจรรย์มากคือพระอานนท์เนี่ยก่อนจะสังฆายนาเนี่ยบีบรัดท่านอยู่แล้วจริงไหมโดนว่าจะเอาให้ได้เพื่อจะไปเข้าร่วมสังฆายนาทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนจนใกล้ถึงวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่อนแจ้งแล้วยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระนนท์ก็เลยต้องพูดออกมาโอ้พระพุทธเจ้าคงจะต้องพยากรณ์อานนท์ผิดไปอานนท์วาสนาน้อยอานนท์จะนอนแล้วล่ะอย่างเงี้ยนอนแล้วคลิปลงแล้วใช่เฮ็ดเลยแหละค่ะเฮ็ดแบบมีตัณหานั่นแหละนั่นแหละมันคล้ายๆกับมันหมดหวังอะไรแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าได้ถึงจุดหนึ่งอ่ะกำลังมันมีกำลังสติปัญญามันมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ถึงจุดที่จะว่างพอดีพอตอนอานนท์พระอานนท์จะนอนลงความว่างความพอดีทุกอย่างรวมได้เที่ยวขนาดกินนะหัวยังไม่ถึงหมอนก็บรรลุเป็นอรหัตผลได้และก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องกลับมามองดูรอบด้วยของพระอานนท์พระอานนท์เป็นพระโสดาบันไม่มีลิ้นมีเดชนะไม่มีอภิญญานะแต่พอบรรลุพระอรหันต์ตอนนั้นขณะนั้นไม่ได้สร้างไม่ได้ไปฝึกเลยนะปัญญามันก็เป็นออโต้ของมันขึ้นมาเองมันไม่เป็นผลพลอยได้พวกนั้นเขาเรียกฟังก์ชันหลวงตาแสดงว่าของเก่าเลยใช่แล้วมันพูดว่าหนังสือแต่ว่าถามนี่มันจะมีใช่ใช่บางคนก็จะตัวเนี้ยออกมาเล่นงานก่อนด้วยซ้ำก็เห็นไม่ใช่ประธานนะเพราะฌานโลกีพวกอภิญญาพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันแต่จะรู้แต่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราเนี่ยจะเอาความมหัศจรรย์ตัวนี้เป็นพักเดี๋ยว
หลวงปู่นั้นท่านเก่งรู้วาระจิตอะไรมาไหมเป็นพระอรหันต์ที่จริงรู้วาระจิตเนี่ยมันเป็นฌานโลกีมันยังไม่บรรลุธรรมหรอกจำไว้ที่เหมือนก็ถ้าพูดกันตามทั่วๆไปถ้าพูดถึงถ้าเข้าไปถึงอรหัตผลเราจะเห็นกระจอกมากเลยทุกคนนะเป็นของเด็กๆเล่นอ่ะมันเราก็ไม่คิดว่าเด็กเล่นไม่คิดว่ามันยิ่งใหญ่มันแน่มากใช่คนรอบโลกก็จะอัศจรรย์ที่จริงธรรมชาติมันก็อัศจรรย์อยู่แล้วเวลาทุกข์ในลมทำยังไงให้คลายครับก็ดูลมเข้าไปอ่ะเปลี่ยนใช้ลมเทคนิคของลมนั่นลมนี่นะถ้าเรียนรู้ในทุกข์กันแหละทุกข์นี่แหละมันจะออกอย่างทุกข์ได้ก็เพราะมันรู้ไม่ลงเนี่ยแต่ละคนนี่การใช้ลมนี่จะไม่เหมือนกันในการแก้ทุกข์ของแต่ละคนใช่ไหมคะหลวงตาใช่ต้องหาเทคนิคออกมาก็ลองไปเรื่อยๆโอ้หลวงตาเนี่ยใช้ทุกแง่ทุกมุมถ้ามันร้อนใช้ลมยังไงไม่ให้ลมเข้าให้ลมออกอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ลมเข้าจะยังไงให้แต่ลมออกเนี่ยเราหาเทคนิคทำนี่การฝึกเราจะไม่หายใจได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องหายใจก็ได้สมมติว่าถ้าปวดหัวตึงๆอะไรเงี้ยเราก็หาเทคนิคดิหาเทคนิคทางลมวางลมเบาๆแล้วเคลื่อนย้ายความรู้สึกออกมาวางจากหัวออกจากศีรษะลงมาใช้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยใช้วางลงมาลองดูลองดูทุกอย่างเคลื่อนย้ายมันได้หมดแล้วก็เรียนรู้ไปใช่น็อตหนึ่งครั้งถามว่าเป็นนางมือลมแล้วถ่ายกับมันเห็นหลังกายเห็นหายใจเห็นลมแล้วเอาข้อมือซึกมาจับเห็นหัวใจจะคล้องยึดเต็มมันถูกยึดยิ่งลิ้มก็เป็นไปได้นะมาได้วันนี้ก็ยากเลยกลัวทีนี้จะกลัวไหมอันเนี้ยเพราะไปใหม่จะกลัวกลัวตายมันจะสร้างความกลัวถ้าลืมลมเมื่อไหร่ก็กลัวเมื่อนั้นสังเกตถ้ามันกลัวจะลืมลมแล้วถ้าอยู่ในลมมันจะไม่กลัวทำไมเพราะนั่นความคิดอะมันจะสร้างความกลัวลงเที่ยวขณะจิตเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นความคิดไปอีกทำเรื่อยๆจนไม่กลัวตายอะไม่หายใจก็ได้เอาเลยผู้ยอมตายอย่างเงี้ยมันต้องกล้าทำกล้าต้องกล้าอยากพ้นโลกมันจะไปทำเหมือนคนได้ยังไงฮะอย่างหนูเนี่ยตอนนั้นก็คือบางทีอ่ะดูลมไปพอเริ่มก็จะหัวตึงๆหนูก็แก้ด้วยการเลิกทำเพราะมันกลัวมันจะเป็นมากไปเลยใช่ไหมกลัวอีกแล้วที่จริงกำลังของสมาธิกำลังของฌานเนี่ยมันจะไปเข้าควบคุมเส้นประสาทสมองเราถ้าไม่เราไม่คิดอะไรเลยจำไว้ที่ทำงานของจิตของนั่นแท้จริงไม่ได้อยู่ที่หัวใจนะหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะเป็นธาตุไม่ใช่เป็นจิตจิตทำงานของจิตจิตมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปจิตทำงานมันคือสมองเส้นประสาทหน่วยความจำต่างๆจากอายตนะเนี่ยที่แม่มันทำงานนี่คือห้องทำงานของมันมันก็ปึ้งปวดหัวแล้วนะฮะหรือมันเป็นสัพพยุตต่อสู้กันขัดแย้งกันกำลังของฌานการเจริญฌานเข้าไปมันจะตึงต่อไปร่างกายก็จะตึงบางทีนั่งไปในตัวแข็งเลยเหมือนสตาร์ทไว้เลยลมแล้วลมหายใจจะเหลือนิดนึงแวบอยู่ในท้องเป็นแบบว่าวันนี้พ่อจับหัวใจเต้นปุ๊บวันนี้เอาความรู้สึกไปจับใช้น้ำร่างกายก็จะเป็นจังหวะหัวใจเต้นเหมือนได้เหมือนกับหลวงตาเคยพูดว่าหายใจทางกระหม่อมก็ได้ก็คือเอาความรู้สึกมาจับตรงเนี้ยมันก็จะหายใจทางนี้นั่นเองนะเข้าใจไหมเอาไว้ตรงไหนก็ได้ทีเนี้ยเคลื่อนย้ายไปตลอดในร่างกายได้นะ
เอาไปไว้รูก้นยังได้เลยนี่คือการฝึกฝนจำไว้อันนี้ไม่ได้ไปจำใครเลยตัวเองฝึกมาแล้วทำมาแล้วดวงตาครับฝึกอานาปานสติเห็นสายฟ้าแล้วความคิดมาทีหลังฟ้านั่นคือความใช่ไหมครับใช่มันก็ปนเปกันไปอย่างนั้นบอกความคิดบางทีมันก็เป็นตัวปัญญานะเป็นตัววิตกเป็นตัววิจารมันก็เป็นฌานนะฌานหนึ่งปฐมฌานหนึ่งจะที่บอกแล้วมันคิดทั้งหมดทั้งรั่วแต่มันจะแยกจากก็ว่าความปรุงแต่งตัวปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวอุปทานถ้าเราตัดขาดแล้วดับอุปทานได้อย่างพระอรหันต์ท่านดับอุปทานได้ท่านก็จะชัดเจนมากนะเราพูดถึงเนี่ยนะแต่หลวงตาก็ไม่เคยเป็นพระอรหันต์แต่พูดถึงเรื่องการพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์ต้องดับอุปทานได้ตัดขาดจากความปรุงแต่งแต่ความคิดก็มีอยู่แต่ความคิดของพระอริยเจ้าเนี่ยนะมันจะเป็นความคิดที่เบาบางมากแทบไม่คิดเลยแค่เห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะไม่คิดไปไกลพอเราเห็นพอเราไม่อยากคิดมันก็ไม่คิดก็ได้เนี่ยนี่คือความพิเศษของพระอริยเจ้าท่านจะคอนโทรลได้หมดคือฝึกท่านเรียกว่าฝึกจิตดีแล้วจิตก็คือพูดความคิดที่ดีแล้วไม่ให้คิดก็ได้ให้คิดก็ได้แต่ไม่ปรุงแต่งไม่เข้าไปแทรกแซงมันปรุงแต่งไม่ได้มันเลยเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนทั่วไปที่จะรู้จักตัวนี้นะที่หลวงตาพูดอยู่ทุกวันนี้หลวงตาพยายามชี้ให้เห็นเป็นกำลังใจให้มีเข้าถึงได้เข้าถึงความไม่มีตัวตนมีในสิ่งที่ไม่มีเนี่ยนะไม่มีในสิ่งที่มีเนี่ยทุกวันเนี่ยมันสำนักวิปัสสนาต่างๆมันฟั่นเฟือผ้าโมไปหมดคือสอนกันต่างๆนานาตามสบายนะแต่หลวงตาไม่นั่นหรอกหลวงตาพูดให้ฟังเราสนทนากันเพื่อแบ่งปันกันนะไม่ได้สาธยายธรรมเราเรียกสนทนาธรรมนะมีอะไรก็ถามกันได้ทุกเรื่องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางที่อาจจะเกิดประโยชน์มันต้องมีประโยชน์สิถ้าคนฟังมันต้องได้รับประโยชน์นะถ้าไม่มากก็น้อยก็ต้องได้รับประโยชน์กันตาเจ้าคะที่สภาวะหนักๆนี่เกี่ยวกับกรรมด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่มันก็บวกเราเดี๋ยวพูดถึงเรื่องมันก็กรรมมันแหละนะปฏิเสธไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องลึกลับยิ่งกว่านี้เรื่องสิ่งที่มองมนุษย์มองไม่เห็นเนี่ยหลวงตาไม่อยากพูดถ้าเรายิ่งปฏิบัติทางนี้แล้วก็อยู่กับคนทางโลกก็อยู่ยากเอาแล้วมึงจะอยู่ทำไมอ่ะมึงยังเสียดายอยู่เพราะมันตัดยังไม่ขาดมันก็ยังเสียดายอยู่กูไม่เห็นมันมีอะไรดีเลยโลกมันก็ทำแต่เรื่องซ้ำๆซากๆอยู่ก็ทำกันมาไม่รู้กี่พันปีกี่ล้านปีก็ทำเรื่องเดิมๆนี่แหละไม่มีเรื่องใหม่หรอกฮะกินขี้ปี้นอนอยู่เนี่ยแต่แหวงหาไม่มีทางสิ้นสุดหรอกทุกคนก็เกิดมาตายเปล่าอ่ะเกิดมาตายเล่นๆฮะไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อตายนี่แหละกูจะบอกให้นั่งอยู่นี่ตายหมดไม่ได้คนพูดอยู่นี่ก็ตายเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งแค่นี้เหรอเราไม่สงสัยบ้างเหรอ
ศาสนาพุทธเราเนี่ยนะเป็นศาสนาอันเอกอันเลิศไม่ได้เกิดมาใช้กรรมนะเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมจนพ้นออกจากกรรมถ้าพ้นออกจากกรรมไม่ได้ก็ไม่มีพระอรหันต์เลยฮะไม่จริงอ่ะกูว่าการเห็นสัจธรรมจริงๆอ่ะคือเห็นความจริงอ่ะสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงคือเห็นอะไรเห็นความไม่จริงนี่แหละมันไม่จริงแต่เราว่ามันจริงแม้แต่อารมณ์เนี่ยมันก็ไม่จริงมันจะจริงได้ไงมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวก็เกิดใหม่เดี๋ยวกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อยู่เนี่ยมันจริงที่ไหนมันเป็นมายาฮะแต่เราก็เป็นเจ้าของอารมณ์เองอ่ะจริงไหมเหมือนความโกรธเนี่ยมึงจะโกรธได้ทั้งปีหรือเปล่าล่ะฮะถึงมึงอยากให้ไม่อยากให้มันดับมันก็ดับมันไม่จริงหรอกความเศร้านี่ก็เหมือนกันอ่ะมึงอย่าหายเศร้านะมันก็หายมันเป็นแค่เวทนาตัวหนึ่งเหมือนสุขเนี่ยที่ว่าสุขกันเนี่ยมันจริงเปล่ามันอยู่กับมึงนานไหมเดี๋ยวมึงก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็นอนก็นี่อยู่เนี่ยเห็นไหมมันไม่จริงแต่ว่าด้วยความเห็นผิดของมึงมึงว่าเป็นจริงอ่ะมึงทุกข์อ่ะฮะเขามีตัวมึงเข้ามามันก็เลยมีแบบนี้แค่เห็นถือก็จะไปเบิดขบวนเลยใช่นั่นท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแบบนี้แค่ปฏิบัติจะได้กับท่านถ้าเห็นผิดกับผิดอีกผิดหมดอานาปานสติสมาธินี่สุดยอดในกรรมฐานทั้งมวลพระพุทธเจ้าดูดีๆนะท่านไม่ได้สอนกรรมฐานอื่นนะท่านสอนอานาปานสติท่านพูดถึงกับท่านว่าตถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสติเดี๋ยวนี้ชาวพุทธสอนกันแต่เรื่องทำบุญก็จะไปสวรรค์นะฮะไปสู่ภพดีๆมันมีหรือภพดีๆอ่ะการเกิดเป็นทุกอย่างยิ่งฮะมีหรือภพที่สุขฮะพูดแล้วก็ประหลาดหน้าขำมากการเกิดเนี่ยมันทุกข์เกิดเป็นอะไรมันก็ทุกข์อย่างนั้นแหละฮะนิพพานังปรมังสุขขังกูว่านะมันเป็นโฆษณาชวนเชื่อเพราะถ้านิพพานเป็นความสุขความนิพพานไม่ใช่อารมณ์เนี่ยมันต้องเหนือสุขเหนือทุกข์จริงไหมไม่เกี่ยวกับความสุขเลยนิพพานเกี่ยวกับความทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไปสวรรค์นะเว้ยเพื่อพ้นออกจากการเป็นการมีทุกอย่างหมดเนื้อหมดตัวสิ้นหวังสิ้นภพสิ้นชาติเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ไปค้นหาภพเก่าผัวเก่าเมียเก่าสารพัดอย่างเนี้ยฮะเห็นจำตาอยู่ยังไม่เข็ดไม่หลับยังจะมีพบแต่พบนี่น้องหญิงเคยเป็นลูกเป็นเมียเป็นผัวว่าเป็นสารพัดมึงจะไล่มันจบเหรอ
ฮะไม่ชอบหรอกไอ้รู้กี่ล้านพบล้านชาติฮะไม่รู้มันเกิดเป็นอะไรมั่งเขาก็คิดกันแต่เอาแต่ชาติดีๆชาติไม่ดโอี้โหพวกพวกบ้าบ้าเกิดบ้าพบบ้าชาติเขามาตัดพบจัดชาติกันนะมาปฏิบัติธรรมฮะอันนี้ไปต่อขึ้นไปค้นหาเข้ามาอีกอารมณ์อยู่แต่ในวังวนไม่อารมณ์มาไม่รู้จริงหรือเปล่ารู้ได้ยังไงอ่ะก็หลงนี่ฮะหลงคิดว่าใช่หลงโอ้ยก็หลงความคิดอยู่ดีฮะเพราะฉะนั้นตัดกรรมตัดปัจจุบันตัดใจเรานี่แหละฮะเอาไปสนใจภพชาติอย่างนั้นอย่างนี้ฮะอาจจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะหูไม่เป็นแล้วว่างเงี้ยเบื่อนายฮะกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้นานเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็นะพวกเราเนี่ยนะถ้านักปฏิบัติธรรมจริงๆอย่าไปสนใจเลยสนใจลมตัวเองสนใจเรื่องของตัวเองฮะมาศึกษาตัวเองมาพาตัวเองพ้นทุกข์นะไม่มีใครพาเราพ้นทุกข์ได้หรอกมิจะเรานี่แหละไม่มีใครพาเราลงนรกได้หรอกมิจะเรานี่แหละนะไม่มีใครโดนบันดาลให้เราดีเราชั่วได้หรอกมิจะเราสร้างขึ้นเองนั่นแหละกรรมนะตั้งอกตั้งใจไว้นะมีโอกาสอันดีงามอันประเสริฐแล้วนะได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนายิ่งมีครูบาอาจารย์มาให้กำลังใจอย่างเงี้ยเนาะรีบขวนขวายซะนะก็เอาแค่นี้ก่อนวันนี้เนาะก็ขอสาธุการสาธุ